จากวิดีโอที่แล้วที่เราได้ดูกันไปในเรื่องของ g e a r Set s t ส i k ร r สำหรับ Ti t l e Update 16.1นั้นอย่างที่เราทราบกันดีครับ g e a r Set Striker มันสามารถทำดาเมจได้สูงแต่ถ้าว่ามันยังมีสิ่งที่สามารถช่วยดันดาเมจของ s t r i k e r เพิ่มขึ้นไปได้อีกได้ถึงเกือบ1ใน3ของดาเมจทั้งหมดของ s t r i k e r ที่มันสามารถทำได้นั่นคือในส่วนของปืน Exotic s c o r p i o สำหรับปืน e x o tics c o r p i o ์พิโอที่เราทราบกันดีครับมันจะทำให้ศัตรูติดสถานะต่างๆได้ แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นนะั่นคือปืน Exotic s c o r p i o นั้นจะสามารถทำให้ศัตรูรับดาเมจได้มากขึ้นจากทุกคนในทีมที่ยิงใส่ศัตรูตัวนั้นนนเพราะฉะนั้น,นมาเลยเป็นคอนเซปต์ง่ายๆครับสำหรับวิดีโอนี้ในการทำสายดีบัฟเพื่อที่ให้ศัตรูจะโดนดาเมจให้ได้เยอะที่สุดจากเพื่อนของเราในทีมที่ยิงโดนศัตรูตัวน,น,นั้นที่เรามาไวซึ่งสำหรับคอนเซปต์ตรงนี้ผลลัพธ์ของมันเลยกลายออกมาเป็นว่าเราใช้ปืนสกอร์พิโอควบคู่ไปกับเกียร์เซตทูเฮดจิ รวมไปถึง Talent opportunistic ในกระเป๋าและนอกเหนือไปจากนั้นเรายังจะตึง disrupt resistance หรือว่าการต้านทานแจมหรือว่า EMP จากศัตรูเพิ่มขึ้นมาได้สูงสุดถึง90%ซึ่งในเรื่องของ disrupt resistance ตรงนี้ผมจงใจเลือกบิลมาขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้ในเกมโหมด Countdown โดยเฉพาะและเรื่องสุดท้ายต้องโนดตกันไวนะ้นั่นคือบิลนี้ไม่ควรเอาไปเล่นโซโลอย่างแน่นอนและเอย่จะเป็นไงเราไปดูเลยครับ สิ่งแรกที่อยากจะเมนชั่นกันก่อนเลยนะั่นคือทำไมผมถึงยังไม่เลือกใช้ S/ l a ชแ e มเ m อร์สำหรับบิวนี้สาเหตุมันเป็นเพราะว่าโดยการเล่นโดยทั่วไปรวมไปถึงคาวดาวระดับฮีโรอีกลวนั้นศัตรูที่เราเจอรวมไปถึงฮันเตอร์มันไม่ถึกพอหรือว่ามี HP ที่เยอะพอที่เราจะลอทาริสสเลชแฮ h a m m e r มาพร็อกให้เราได้ทุกครั้งเพราะจากการทดสอบเบื้องต้นนั้นการใช้ทาริ n t Perfect s เ a ชแ h a m m e r หรือ s l a ชแ e มเ m อรธรรมดาสำหรับเกมโหมดคาวด์ดาวกับฮันเตอร์เหล่านั้นกว่าทา e n t มันจะพร็อก h ันเตอมันก็เกือบตายแล้วเพราะฉันโอกาสที่เราจะได้ประโยชน์จาก Talent s l m m g r h a m m e r โดยเฉพาะในโหมด Countdown h e ิร i c เราจะได้ค่อนข้างน้อยครั้งและไม่สม่ำเสมอเหมือนกับปืน Exotic Scorpio ซึ่งเมื่อผมพูดแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่า Talent s l e m g e ม a ม m e r มันไม่มีที่ใช้มันมีแต่ผมอาจจะขออนุญาตแนะนำให้ใช้สำหรับในเรดไม่ว่าจะเป็น Operation Iron Horse หรือ Operation Dark h o u r s มากกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากจะให้โน้ไว้ครับ เรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นคือการเปรียบเทียบกันระหว่างการใส่กระเป๋า t o Patriot กับในส่วนของ Talent Opportunistics ซึ่งกระเป๋าของ Gearset t Patriot นั้นมันจะมาพร้อมกับ Talent ที่มีชื่อว่า p a t r i o t i c Boost ซึ่งมันจะเพิ่ม debuff ต่างๆให้กับเราซึ่ง debuff ที่เราสนใจในเคสนี้นั่นคือ debuff สีแดงที่มันจะเพิ่มจำนวน Damage ที่ศัตรูจะรับจาก8เป็น12แต่ถ้าเราไม่เลือกที่จะใส่กระเป๋า t o Patriot แล้วนั้น เราสามารถเลือกใส่เป็น t ALENT OPPORTUNISTIC ได้ซึ่งในเคสนี้ผมเลือกใส่มาเป็น The Setup เป็น PERFECT OPPORTUNISTIC ซึ่งมันจะทำให้ศัตรูโดนดามจมากขึ้น15%ถ้าเราใช้ปืน Sniper Rifle หรือว่า m a r k s m a n rifle หรือ Shotgun ในส่วนของ s c o p e เอเองนมันเป็นปืน Shotgun เพราะฉะนั้นมันจะได้รับผลประโยชน์จาก t ALENT OPPORTUNISTIC ซึ่งทำให้ศัตรูสามารถรับดามจเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง23%เมื่อรวมเข้ากับ Gearset t o Patriot แต่ถ้าเราเลือกใส่กระเป๋า t o Patriot เ้านั้น ศัตรูมันจะรับดาเมจเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่12จากทาเลนในกระเป๋าของมันจากลอจิกตรงนี้มันเลยเป็นเรื่องที่สำคัญที่กระเป๋าเราต้องใส่เป็นทาร์เล่น opportunistic หรือว่าใส่เป็นแบรนด์เซตไม่ใช่เกียร์เซตแต่ถ้าว่าในฝั่งเสื้อ two patriot นั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องใส่เพราะเราต้องการทาเลนของมันทาเลนที่มันให้มามันมีชื่อว่า wave the flag สำหรับทาเลนนี้มันจะลดระยะเวลาที่เกียร์เซตมันจะโรเ a ทระหว่างดี b u f f แดงขาวและฝาจาก2วินาที เป็น1.5วินาทีซึ่งเมื่อเรายืมพื้นกระเป๋าและเสื้อไปแล้วนั้นสิ่งที่เหลือนะั่นคือเราจะใส่ True Patriot Gear Set ที่ถูงมือซองปืนและหัวเขา่าในส่วนของหน้ากาก Coyote's Mask ในการที่ใส่ามาในเคสนี้เนื่องจากว่าเราใช้ปืนช็อตกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะยิงศัตรูที่ระยะใกล้หรือว่า0-15เมตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการการันตีให้ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเพื่อนในทีมของเราจะได้ Critical Hit Damage เพิ่มขึ้นอีก25% ใช่ครับถึงแม้ว่ามันไม่ได้ทำให้ศัตรูโดนดามาจมากขึ้นแต่หน้ากากไคอติสแมสมันไปเพิ่มดามาจให้กับเพื่อนเราซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ยังตรงกับคอนเซ็ปต์ของบิลนี้ที่เราจะทำให้เพื่อนเราสามารถทำดามาจได้มากขึ้นนั่นเองแต่เรื่องสุดท้ายที่สำคัญนั่นคือในส่วนของค่าตัที่เราต้องการใช่ครับเนื่องจากบิลนี้เราไม่ได้โฟกัสที่ดามาจของตัวเราเองเราต้องการให้เพื่อนมีดามาจเชื่ที่สุด และเราต้องการที่จะสามารถช่วยสปอร์ตเพื่อนโดยเฉพาะในเกมโหมดคองดาวให้ได้มากที่สุดซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นปัญหาใหญ่นะั่นคือในส่วนของการแจมสําหรับฮันเตอร์ในเกมโหมดคองดาวเพราะฉะนั้นมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องใส่ Hazar d protection มาให้ได้เยอะที่สุดซึ่งในเคสนี้ถ้าเราดูตามเกียร์เซตเราจะใส่ได้เพียงแค่5บรรทัดหรือว่า50%ซึ่งมันยังไม่พอแต่ถ้าว่าเรายังไปเสริม disrupt resistance ได้ที่เกียร์มอดอีก3ที่ ทำให้ disrupt resistance ของเราออกมาสูงสุดอยู่ที่80%และจากการดึงค่า s t a t disrupt resistance รวมกับ hazard resistance ที่เราสามารถใส่ในชุดเราได้80%เรายังสามารถได้เพิ่มจากนาฬิกา SHD อีก10%รวมทั้งหมดทําให้เราสามารถมี disrupt resistance อยู่ที่90%สูงสุดทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมสำหรับบิวนี้ที่เราต้องมี disrupt resistance 90%เพื่อไปใช้งานในค d o าว mode heroic คำตอบคือมันไม่จำเป็น จากการทดสอบของผมเราสามารถเริ่มใช้งานมิวนี้ได้ที่ประมาณ75-78% disrupt resistance รวมทั้งหมดพร้อมกับนาฬิกา SHD ใช่ครับถึงแม้ว่า disrupt resistance เพียงแค่75-78%ตรงนี้เรายังโดนแจมอยู่แต่เราโดนแจมเพียงแค่แป๊บเดียวมันทำให้เราสามารถเริ่มใช้งานสกิลของเราได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นโฟมเคม m ลันเชอร์แบบนี้เป็นต้นเพื่อสามารถช่วยทีมของเราระหว่างที่เพื่อนของเราโดนแจมเป็นระยะเวลานานกว่าเรา เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้โน้ตไว้เช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วสําหรับทาเลน่นในกระเป๋าเรามีอยู่2ช้อยส์ด้วยกันที่เราสามารถเลือกใช้ได้สําหรับบิลนี้อย่างที่เราได้ค o เวอร์กันไปนั่นคือในส่วนของ Opportunistic ติกที่จะทําให้ศัตรูรับดาเมจมากขึ้นแต่มันยังมีช้อยส์หนึ่งที่เราสามารถเลือกใส่ได้เพื่อเสริมในเรื่องของการป้องกันให้กับเพื่อนของเราที่อยู่ใกล้ศัตรูทาเลน่นนั้นคือท่าเล่นแกวน i z ์ทาเล่นนี้มันบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําให้ศัตรูติดไลน์เอ,อ็น เพื่อนที่อยู่ในรัศมี20เมตรของศัตรูตัวนั้นจะได้รับโบนัสอาร์เมอร์เทียบเท่ากับ40%ของอาร์เมอร์ที่เรามีและเนื่องจากบิวของเราเองนั้นได้ใส่คอร์รแอทิวิที่เป็นสีฟ้าหรือว่าอาร์เมอร์ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น40%ของโบนัสอาร์เมอร์ของเรามันสามารถช่วยทําให้เพื่อนมีความอยู่รอดได้มากขึ้นสําหรับทัลเลนออป o r t u n i s t i ิสติกส์และแกวไม้ตรงนี้ผมอยากจะให้เลือกใส่กันขึ้นอยู่กับคนในทีมว่าเขาต้องการอะไรมากกว่ากันไม่ว่าจะเป็นดามจที่สามารถทําได้กับศัตรูหรือความออยู่รด ที่เขาต้องการสองชอยนี้เราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้เลยครับเอาล่ะครับจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสายดีบัฟสำหรับใช้เล่นเป็นทีมโดยเฉพาะในเกมโหมดของดามกับผมทากาชิในวันนี้ยังไงขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ subscribe ล้วเดี๋ยวพบก,กับผมทากาชิใหม่ในคราวหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนในวันนี้กราบสวัสดีครับ